สนับสนุนโดยเบนทนันน้ำมันเครื่องโททานครับก็มาพบกับช่วงที่2ของรายการตรงนี้น้องจันก็เป็นสิ่งที่ดีแฟนคลับทางบ้านมาติดตามเราเยอะเลยช่วงนี้ค่ะหน้าฝนพี่หมอนะคะเป็นยังไงกันบ้างปัญหาหลักๆที่เราจะต้องช่วยเหลือท่านผู้ชมทางบ้านก็จริงๆแล้วในเรื่องของหน้าฝนเนี่ยเป็นการใช้รถที่ลำบากมากนะครับเป็นการต้องบอกว่าการที่มีรถสักคันหนึ่งแล้วใช้ในหน้าฝนเนี่ยก็เสียตังค์เยอะกว่าหน้าธรรมดาหน้าธรรมดาฤดูอื่นๆไม่ค่อยเสียตังค์หน้าฝนนี่หนักเลยจะเสียตังค์เยอะกว่าหน้าธรรมดาเพราะว่าในเรื่องของการที่ท่านจะใช้รถเตรียมใช้รถในหน้าฝนก็คือเรื่องของยางนะครับไม่ว่าจะเป็นยางรถยนต์ยางไปปัดน้ำฝนมอเตอร์สีน้ำกระจกนะครับแม้กระทั่งเรื่องของตัวลุยน้ำที่มีโอกาสที่จะเครื่องพังได้สูงนะครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับต้องบอกว่าหน้าฝนเนี่ยต้องจำเป็นเรื่องที่ท่านต้องระวังมากกว่าหน้าอื่นเขาหน้าหนาวก็คงไม่มีอะไรรถยุโรปกับชอบนะฮะรถญี่ปุ่นก็อาจจะดีไซน์มาสำหรับเมืองร้อนอยู่แล้วก็คงจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่กับเรื่องของตัวอุณหภูมิที่มีการขยายตัวของเหล็กรถญี่ปุ่นถ้าเป็นรถยุโรปนี่โอ้โหชอบมากเลยวิ่งดีประหยัดน้ำมันมากขึ้นในช่วงหน้าหนาวนะครับส่วนช่วงหน้าร้อนก็ลองจากหน้าฝนอันนั้นถ้าเป็นรถยุโรปก็จะกลัวในเรื่องของตัวความร้อนขึ้นเพราะว่าอากาศจะร้อนมากนะครับที่บ้านเขาที่เป็นรถยุโรปเนี่ยก็คือส่วนใหญ่จะเป็นเมืองหนาวนะฮะตรงนี้ก็ถือว่าท่านต้องเตรียมตัวกับรถของท่านในแต่ละหน้าแค่นั้นเองนะคะนะฮะก็เรื่องของหน้าฝนมาคุยหน้าฝนนิดนึงเรื่องหน้าฝนก็คือท่านจะต้องเตรียมตัวถึงเรื่องของปัดน้ำฝนก่อนอันดับแรกเลยอย่างแรกเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกเลยแล้วก็ฉีดน้ำล้างกระจกดูว่าฉีดน้ำขึ้นไหมนะครับแล้วก็ไอ้ตัวที่รูฉีดน้ำกระจกเนี่ยตันหรือเปล่านะครับพวกนี้เอาเข็มหมุดเจาะอย่างได้อ๋อเราสามารถเช็คได้เองเลยใช่ครับบางทีแล้วไอ้พวกที่เราไปขัดเคลือบสีพวกนี้มันจะไปอุดรูน้ำ อุดรูฉีดน้ำเราก็เอาเข็มหมุดนะฮะอย่างแล้วก็กดคนหนึ่งถ้ามอเตอร์ไม่ทำงานนะครับมอเตอร์ฉีดกระจกไม่ทำงานก็ยังต้องเปลี่ยนเพราะว่าอาจจะเป็นการที่ไม่ได้ใช้งานมานานโอ้โหอันนี้ก็เป็นไปข้อเอาเคล็ดลับนะคะอันนี้ไปเช็คกันได้แต่ละฤดูนะคะแล้ววันนี้ค่ะท่านผู้ชมทางบ้านก็มีคำถามมาฝากพี่หมอเหมือนเดิมนะคะไม่ว่าจะฤดูไหนค่ะท่านผู้ชมทางบ้านก็จะมีมาตอบคำถามนะคะให้ฟังกันแบบนี้แน่นอนค่ะวันนี้นะคะคุณโยทีค่ะถามว่าผมใช้ Vios 08ครับคือไปถ่ายน้ำมันเครื่องมาพี่หมอแล้วทีเนี้ยก็ได้มีการเติมน้ำมันเคลือบเครื่องไปด้วยน้ำมันเคลือบเครื่องเคลือบเครื่องค่ะเครื่องก็คือน่าจะเป็นหัวเชื้อมั้งนะคะแล้วพอผ่านมาเวลาผ่านมานะคะไม่บอกว่านานแค่ไหนบอกว่าเครื่องสตาร์ทติดยากครับควรทำอย่างไรดีสตาร์ทติดยากก็ใช้ต่อมาแล้วสตาร์ทติดยากเนี่ยบางทีมันไม่จำเป็นกับไอ้ตัวหัวเชื้อไม่ได้เกี่ยวกับตัวหัวเชื้อน้ำมันไม่ได้เกี่ยวกับน้ำมันเคลือบเครื่องหรือน้ำมันจากหัวเชื้อน้ำมันเครื่องเนี่ยจริงก็ถามว่าไม่ได้เกี่ยวนอกจากว่าไม่ได้เปลี่ยนนานๆแล้วปล่อยให้เป็นขี้โคลนตรงนี้หรือว่าเขาสะสมตัวหัวเชื้อน้ำมันเครื่องอยู่นานๆแล้วจะกลายเป็นเรียกว่าเป็นตัวเขม่าเกาะอยู่ข้างในเต็มเลยอ๋อหมายถึงว่าถ่ายแต่ว่าเราต้องเอามาล้างทำความสะอาดอะไรก่อนไหมคะไม่ได้พวกนี้มันจะเคลือบอยู่ข้างในตัวภายในเครื่องยนต์นะฮะภายในเครื่องยนต์เนี่ยจะเคลือบอยู่เต็มไปหมดเลยยิ่งใช้เยอะๆแล้วไม่ค่อยได้เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเนี่ยโอ้โหยิ่งตัวทำให้เสียหายเยอะเลยนะครับตรงนี้ก็อยู่ที่ว่าเขามีการเรียกว่ารับประกันเครื่องยนต์พังหรือเปล่ากับพวกหัวเชื้อน้ำมันเครื่องนะครับที่จริงแล้วในการสตาร์ทติดยากเนี่ยกับรถที่เป็นรุ่นหัวฉีดก็คงจะไม่น่าเกี่ยวกับตัวไอ้พวกที่เป็นอุปกรณ์เสริมหรือว่าน้ำมันเครื่องที่เป็นหัวเชื้อที่เป็นหัวเชื้อน้ำมันเครื่องพวกนี้ไม่น่ามีผลไม่น่าเกี่ยวนะคะแล้วควรทำอย่างไรดีเอาจริงแล้วสตาร์ทติดยากเนี่ยก็คือถ้าเป็นรถหัวฉีดไม่ว่าจะเป็นค่ายไหนก็แล้วแต่ก็จะเป็นพวกตัวกากแรงดันนะครับแต่ว่าไอ้ตัวกากแรงดันบินซินเนี่ยมันก็จะมีอีกว่าอาการของเขาก็คือตอนเครื่องเย็นสตาร์ทติดยากไหมหรือว่าเครื่องเย็นสตาร์ทติดง่ายแล้วก็วิ่งไปสักพักหนึ่งชั่วโมงหนึ่งแล้วก็มาจอดไว้10นาที15นาทีแล้วสตาร์ทติดยากอันนั้นก็คือตัวกากแรงดันรั่วก็มี
มีการที่ว่าถ้ารถของท่านมีอาการแบบนี้ก็ไปดูที่ตัวกากแรงงานบินซินนะคะนะหรือว่าสตาร์ทติดยากตอนเช้าเช้าสตาร์ทยาวเลยอันนั้นก็อาจจะเป็นที่ตัวกากแรงงานบินซินเหมือนกันน้ำมันไหลกลับทั้งหมดนะครับถ้าอาการแบบนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยผมไม่มั่นใจว่าเขาตอนเครื่องร้อนหรือเครื่องเย็นนะคะเพราะว่าคุณโยธีไม่ได้ระบุไว้นะคะแต่ก็คืออีกอย่างนึงก็คือในเรื่องของตัวแก๊สครับใช้แก๊สด้วยหรือเปล่าสตาร์ทแก๊สหรือเปล่าตรงนี้นะครับก็ต้องดูถึงเรื่องของตัวแก๊สด้วยแล้วก็ปั๊มติ๊กปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงวีออสก็ปีอะไรนะ08ปี08ตอนนี้ปี16ก็หลายปีอยู่เหมือนกันก็มีโอกาสเป็นปั๊มติ๊กมีโอกาสเป็นปั๊มติ๊กก็เป็นไปได้ปั๊มติ๊กก็คือปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะมีแรงดันค่ะแรงดันไม่พอก็เป็นไปได้ก็หลายอย่างเหมือนกันนะครับในองค์ประกอบอันนี้โยธีคุณโยธีอาจจะต้องมาฝากข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมไว้ได้ใน Facebook ของเรานะคะพี่หมอจะได้ช่วยขยายความแต่ตอนนี้ก็กระจ่างแล้วว่าไม่ได้เกี่ยวเลยนะครับเมื่อไปถ่ายน้ำมันเครื่องมามีผลเหมือนกันอ๋ออันนี้มีผลด้วยแค่มีผลนี่เฉยค่ะก็คงแค่มีผลแต่ว่าโอกาสก็คืออาจจะแค่ประมาณสัก 2-3% 5% ไม่เกินนี้แค่นั้นเองนะคะไม่เกินนี้ครับน่าจะเป็นอุปกรณ์มากกว่าอุปกรณ์ของตัวเครื่องยนต์อุปกรณ์ช่วยของเครื่องยนต์นะคะมากกว่านะครับท่านที่มีอาการสตาร์ทติดยากหรือเครื่องสะดุดเครื่องสั่นอะไรพวกนี้ก็จะเป็นเรื่องของการที่ไม่เกี่ยวกับพวกน้ำมันเครื่องแต่อาจจะเป็นจังหวะว่าไปถ่ายน้ำมันเครื่องมาพอดีอุปกรณ์อาจจะเกิดผิดปกติอยู่แล้วอาจจะมีการเสื่อมสภาพอยู่แล้วเพราะรถก็8ปีแล้วนะอาจจะเป็นตัวอุปกรณ์ต่างๆของเครื่องยนต์มากกว่านะคะอันนี้ก็เป็นความรู้เพิ่มใหม่ให้กับคุณผู้ชมทางบ้านด้วยโดยเฉพาะน้องแจนด้วยก็คือไม่ทราบมาก่อนเลยว่าเอ๊ะมันเกี่ยวกันด้วยหรอแต่ก็มีเกี่ยวแค่เล็กน้อยเท่านั้นเองนะคะยังไงเช็คกันด้วยนะคะพี่หมอขาเรียบร้อยแล้วสำหรับคุณโยธีได้เวลาแล้วค่ะทีนี้ต้องลดเหมือนเดิมนะคะได้เวลาแล้วค่ะชิวๆๆๆพี่หมอแน่นอนนะคะวันนี้ Honda ค่ะสบายๆนะคะญี่ปุ่นค่ะหมูๆครับนี่นะคะค่ะพอดีท่านผู้ชมทางบ้านฝากมาบอกว่าเครื่องสตาร์ทตอนเช้าเนี่ยเกิดการลอบแกว่งไปมาแล้วก็มีเสียงดังด้วย Honda นะคะเวลาสตาร์ทตอนเช้ามีการขอบลูก RPM นะครับไมล์วัดรอบค่ะเข็มวัดรอบจะมีการแกว่งกระพือนะครับนั่นคืออาการของคร่าวๆเลยก็คือเป็นเรื่องของอากาศซะมากกว่านะครับอากาศรั่วหรืออากาศเข้าไม่เพียงพอหรือว่าอากาศเข้าไปโดยที่ว่าไม่มีการกำหนดของตัวอุปกรณ์ช่วยของเครื่องยนต์นะครับเช่นตัวแอร์โฟอะไรพวกนี้นะฮะก็มีการเข้าเล็ดลอดเข้าไปโดยที่ว่าออกจากจุดอื่นไม่ได้เข้าโดยตรงทางการผ่านเซ็นเซอร์ของพวกแอร์โฟต่างๆต้องไปดูดีกว่าครับว่าพี่หมอซ่อมอะไรได้อะไรบ้างแล้วก็เอาไปเป็นเคสตัวอย่างกับรถของท่านได้ครับตามพี่หมอไปซ่อมรถกันเลยค่ะเครื่องหอบอะครับเดี๋ยวเราจะดูว่าติดวิเชื่อเนี่ยมันสกปรกเยอะแค่ไหน